สวัสดีค่ะจากบ้านร่องพยอมค่ะวันนี้บ้านแ่องพยอมพาเพื่อนๆมาชมไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าพุทธน้ำบุตรนะคะเป็นไม้โบราณกลิ่นหอมนะคะสีสวยนะคะถ้าดอกออกมาครั้งแรกเลยนะคะก็จะเป็นสีขาวนะคะถ้าหนึ่งวันผ่านไปก็จะเป็นสีเหลืองอ่อนแบบนี้นะคะ ถ้า3ามวันผ่านไปก็จะเป็นสีทองแบบนี้นะคะนี่ค่ะสีสวยมากๆและกลิ่นหอมนะคะอยู่ได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะก็จะเริ่มโรยลงไปนะคะดอกดกมากๆนะคะอันนี้ปลูกไว้ในกระถางแล้วก็ทดลองตอนกิ่งไว้นะคะแต่ยังไม่เห็นรากเดินนะคะ ก็ทั้งสองต้นเลยนะคะดอกสวยเหมือนกันนะคะเหมาะแก่การปลูกในกระถางหรือว่าปลูกจัดสวนนะคะเพราะว่าเขาเป็นไม้มงคลอย่างหนึง่งแล้วก็เป็นไม้ประดับที่มีดอกสีสันสวยสดงดงามนะคะและก็ที่สำคัญคือดอกเขาสวยแล้วก็มีกลิ่นหอมหอมชื่นใจนะคะ บรรยายไม่ถูกเลยนะคะว่าหอมหอมแบบไหนนะคะสำหรับต้นพุธน้ำบุตรนะคะนะ่คะจะให้ดูชัดๆนะคะอ้าวนี่ค่ะดอกเขาจะสวยมากๆนะคะจะมีเจดกลีบนะคะอันนี้เป็นสีเหลืองนวล ส่วนอันนี้ก็เป็นสีเหลืองทองนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นสีเหลืองอ่อนก็แต่ละวันเขาก็จะมีสีที่แตกต่างกันไปนะคะผัดเปลี่ยนไปแต่บอกได้เลยว่าสวยมากๆนะคะบัลังพยมนี้ขนขวายหามานานนะคะก็เพิ่งม,มาได้เมื่อประมาณปีหนึ่งได้นะคะ พราะว่าในสวนของคุณตานั้นก็ไม่ได้ดูแลเลยนะคะก็ปล่อยให้เขาตายไปตอนที่ไฟเข้ามานะคะก็เลยต้องหามาชดเชยนะคะตอนนี้ก็รอขยายพันธุ์นะคะตอนไว้แต่ยังไม่ออกลากนะคะก็ไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะก็ต้องรอการขยายพันธุ์ต่อไปนะคะผู้ที่จองไว้แล้วก็สนใจก็ต้องรอนะคะเพราะว่าตอนนี้ ตอนแล้วแต่ลากยังไม่เดินนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมไม้มงคลดอกหอมเป็นไม้ประดับในสวนในบ้านได้นะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ